นักงานใหม่หัวใจสนวันนี้กับการทำอาชีพฟาร์มปศุสัตว์ผมชอบสัตว์ครับผมเลยอยากลองมาเรียนรู้ดูครับผมพร้อมแล้วครับไปเลยอันนี้ชื่อมดแดงอันนี้ไม่ใช่มดแล้วครับนี่วัวยักษ์วันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะหัวใจสนวันนี้ซาร่าได้รับข้อความจากน้องคนนึงค่ะบอกว่ามีความสนใจกับการทำอาชีพฟาร์มปศุสัตว์ wow. แล้ววันนี้ค่ะเราจะพาน้องเขาไปทำตามความฝันแล้วไปลองทำอาชีพนี้ดูว่ายากง่ายขนาดไหนและน้องที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาว่าอยากทำงานปศุสัตว์นั่นก็คือน้องวินวินสุดหล่อคนนี้นี่เองผมชอบสัตว์ผมอยากเปิดฟาร์มของตัวเองครับผมเลยอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงครับเอาละขอเสียงต้อนรับให้กับพนักงานใหม่ของเราน้องวินสวัสดีครับผมน้องวินถามเลยว่าทำไมถึงสนใจอาชีพฟาร์มปศุสัตว์ครับผมผมชอบสัตว์ครับผมเลยอยากลองมาเรียนรู้ดูครับก่อนที่เราจะไปลุยกันพี่ซาร่ามีบัตรพนักงานใหม่ให้น้องวินวินนี่ครับผมครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับสุดยอดงั้นลุยพอน้องวินบอกว่าอยากจะมาเรียนทำฟาร์มปศุสัตว์วันนี้นะคะพี่ก็เลยจะพาน้องวินมาหาเจ้าของฟาร์มที่นี่เขาชื่อว่าพี่ลุงรอดกับพี่ดานี่เจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราพาน้องวินนะคะมาหาเจ้าของฟาร์มเลยน้องคนนี้ค่ะอยากจะสมัครมาเป็นพนักงานใหม่ที่นี่เดี๋ยวให้พี่ลุงรอดช่วยฝึกพนักงานใหม่ของเราหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับอยากจะเลี้ยงวัวเหรอครับครับครับผมอ้าวยินดีครับการจะเริ่มทำฟาร์มนี้ยากไหมครับไม่ยากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้7โมงมาเป็นพนักงานที่นี่เลยนะเดี๋ยวให้น้องดาจัดการให้ดูแลนะครับคุณรุ่งโรจน์และคุณดาเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์แห่งนี้ที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีรู้หรือเปล่าว่าตอนแรกเริ่มจากการเลี้ยงวัวแค่3ตัวเองนะที่นี่มีวัวทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดประมาณ700กว่าตัวไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมต้องดูแล700ตัวเลยเหรอคะใช่ครับไหวไหมครับลองดูครับครับเยี่ยมนะวินตามสบายเลยฝากพี่ลุงรอดกับพี่ดาด้วยนะครับครับครับนี่ได้ได้เดี๋ยวไปหาแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปหาเพื่อนก่อนนะฮะไปพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันใหม่วันนี้น้องวินวินจะลองมาเป็นพนักงานในฟาร์มปศุสัตว์ดูมาดูกันว่าน้องวินวินจะสามารถเป็นพนักงานปศุสัตว์ได้ไหมวันนี้เราจะไปเจอพี่ดากันครับสวัสดีครับพี่ดาน้องวินวินตื่นยังคะเนี่ยมาเช้าเชียวตื่นแล้วครับ เดี๋ยวเริ่มมาเราจะไปเปิดมุ้งกันก่อนเลยเนาะโอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับไปกันเลยไปเดี๋ยวพี่จะสอนน้องเปิดมุ้งนะคะโอเคครับวิธีการเปิดมุ้งเนี่ยเราดึงขึ้นมาแล้วก็ม้วนแล้วต้องเปิดมุ้งเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าเพื่อให้อากาศถ่ายเทครับน้องวัวของเราจะได้ไม่อึดอัดอากาศตอนเช้าอากาศเย็นสบายเนาะเราดึงขึ้นให้สุดนี้แล้วก็เอามาผูกอย่างนี้ครับให้มันไม่ร่วงลงมาเนาะครับปึ๊บเสร็จแล้ว เดี๋ยวให้น้องวินวินลองม้วนนะครับมันขึ้นน้องวินดึงเชือกนี้ครับดึงไปเลยดึงให้สุดอึ๊บแล้วก็ผูกพี่จะงี้ม้วนไปดึงนี้ลงมาดึงฮึบแล้วก็เอาปลายเชือกจับปลายเชือกนะสอดเข้าไปตรงนี้สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเก่งจ้าทำเสร็จแล้วงั้นพี่จะให้วินวินเปิดมุ้งให้พี่ทั้งหมดเลยโอเคไหมคะโอเคครับ การกางมุ้งให้น้องวัวนั้นเพื่อเป็นการป้องกันยุงและแมลงไม่ให้มาทำร้ายน้องๆวัวได้นะครับที่น้องวัวร้องเขาหิวหรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่าได้เวลากินอาหารแล้ว ฮึบได้แล้วพี่ดาครับเปิดมุ้งเสร็จแล้วต้องไปทำอะไรต่อ
่อครับเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดพ่อกันค่ะบ๊ายบายนี่คือน้องเอวาที่น้องวินจะต้องดูแลในวันนี้ค่ะโอ้ไหนว่ามานี่ลูกมาว่ามาหาแม่โอ้ตาน้องเป็นสีดำถ้าน้องเอวากินไม่อิ่มนอนไม่หลับเนี่ยพี่ดาไม่ให้น้องวินกลับบ้านนะเนี่ยลูกรักพี่ดาเลยโอเคแม่ต้องดูแลดีๆนะโอเคครับโอเคเอวาอายุเท่าไหร่หรอครับอายุปีนี้ก็6เดือนเองครับพันอะไรครับเนี่ยน้องจะเป็นฮินดูบราซิลครับหูเขาจะยาวเห็นไหมวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกับน้องวินวินนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน้องวินเข้าไม่ต้องกลัวเอวาคุณนะอ้าววิดาทำไมเอวาไปนู่นแล้วอ่ะเราอยากไปวิ่งเล่นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดคอเอวากันก่อนขั้นตอนแรกนะคะเราจะดันขี้ออกไปกองข้างนอกแล้วใช้จ่าตักขึ้นรถนะครับมาเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเนาะเอาเขาไปงี้วืบออกมาข้างนอกต้องดันให้เสร็จก่อนแล้วตักทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมากเคยกินขี้งัวมาก่อนไหมครับไม่เคยครับประสบการณ์เราดันขี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะเราจะมาตักขี้ขึ้นรถแล้วเอาไปตักกันค่ะมาเลยก็ตักแบบนี้ขึ้นมาหลังทำสิครับเราตักเพื่ออะไรเหรอครับเอาไปเพื่อทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยต้นไม้ค่ะพอมันแห้งเนี่ยมันจะซุยเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เติบโตเนาะครับไปก็ฉีดน้ำเนาะให้เกลี้ยงอาจจะสะบัดน้ำหน่อยให้คอกสะอาดเนาะไหวไหมทำได้ครับง่ายกว่าตักขี้กี้ฉีดไล่ให้น้ำเขาออกไปข้างนอกโอเคเรียบร้อยปิดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราต้องทำอย่างนี้ทุกวันไหมครับใช่ค่ะเราต้องทำทุกวันเช้าเย็นเลยตัวน้องเขาจะได้สะอาดไม่เลอะค่ะต่อไปเราต้องทำอะไรเหรอครับเราจะให้อาหารน้องๆงามค่ะน้องๆหิวแล้วแล้วอาหารอยู่ตรงไหนเหรอครับอาหารอยู่ตรงโน้นค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะไปกันเลยบายพี่ดาครับนี่คืออาหารของน้องวัวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับอาหารเช้าของน้องวัวก็คือมันสำปะหลังตากแห้งนำมาผสมกับรำข้าวให้เข้ากันเคี้ยวกันตุ้ยตุ้ยอุ้ยน่าอร่อยนั่นเนี่ยแล้ววัวนี่กินแบบนี้กี่มื้อหรอครับกิน2มื้อค่ะมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นทำไมวัวไม่กินมื้อกลางวันหรอครับค่ะเราจะให้เผื่อมื้อกลางวันไปเลยตอนเช้าเอาเต็มรถเลยไหมครับเอาที่น้องวินเข็นไหวอะค่ะเข็นไหวไหมยกสูงหน่อยลูกโอ้หนักจริงๆเลยอันนี้จะเป็นรำข้าวไว้ผสมกับเปลือกมันพอแล้วก็เอามาโรยบนมันครับโรยโอ้โหเหมือนโรยชีสเลย ไหวไหมลูกมันซีดๆโอเคแล้วก็ตักใส่ให้น้องวัวได้เลยครับกินเลยแล้วไอ้ผงอันนี้มันช่วยอะไรเหรอครับมันจะช่วยให้อร่อยขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ครับเพราะมันคือรำข้าวแล้ววัวพวกนี้มันกี่ขวบแล้วครับวันนี้จะเป็นแม่วัวแล้วครับประมาณเกือบ10ปีแล้วอายุเท่าหนูเลยมากินข้าวหน่อยแล้วเอามาให้แล้วมากินข้าวสิไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมอจอดมากินข้าวแล้วน้องๆพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่น้องเขาจะอายุประมาณ6เดือนครับถ้าเขาเป็นคนเขาก็จะอายุประมาณน้องวินนี่แหละครับอายุ11แล้วอายุวัวกับอายุคนนี่มันไม่เหมือนกันเหรอครับไม่เหมือนครับสมมุติถ้าคนเกิดมาประมาณ1เดือนเนี่ยก็ยังจะเดินไม่ได้ใช่ไหมแต่ลูกงัวเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บประมาณ2ชั่วโมงเขาก็สามารถเดินแล้วก็วิ่งได้แล้วครับโอ้โห2ชั่วโมงว้าตัวใหญ่มากแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยครับตัวนี้ประมาณ4ปีครับโหสี่ขวบสี่ขวบตัวเท่านี้เลยเหรอ กินข้าวเจ้ายักษ์อันนี้ชื่อมดแดงอันนี้ไม่ใช่มดแล้วครับนี่วัว วัวยักษ์
มีลูกถ้ามีลูกก็แถมให้สัก4จ๋าแล้วกันไอ้ตัวลูกนี่เพิ่งเกิดหรือเปล่าครับใช่ครับเพิ่งเกิดได้ประมาณ2อาทิตย์นายทำไมนายน่ากลัวอย่างงี้ไอ้ที่มันนูๆขึ้นมาคืออะไรเหรอคะตะหนกครับมาเริ่มให้กันเลยเอามานี่มากินตรงนี้พี่ดาถกให้ถกไปเลย7ให้ตรงคิงคองหน่อยให้ตรงคิงคองหน่อยมันชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้ชื่อไอด่างครับตัวนี้ชื่อคิงคองตัวนี้ชื่อเรดฮอตคิงคองนี่ตัวใหญ่เท่าคิงคองจริงๆเลย ไปได้เลยให้เยอะๆเลยเขามีลูกอ่อนเวลาเขามีลูกอ่อนเนี่ยลูกเขาจะกินนมแล้วแม่เขาจะผอมเพราะว่าลูกแย่งอาหารไปหมดเลยนะแล้วเราก็ต้องให้แม่มันเยอะๆใช่แม่มันจะได้อ้วนต่อไปเราต้องมาอาบน้ำให้เอวาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอากาศเย็นแบบนี้น้องไม่หนาวอะครับน้องมีขนที่บางเนาะเวลาน้องโดนลมหรือโดนแดดนิดนึงอะขนน้องก็จะแห้งแล้วครับขนน้องแห้งง่ายแล้วมันถูยังไงอะครับผมไม่เคยทำน้องวินก็ถูไปตามขนนี้ครับถูลงถูขึ้นถูลงอย่างนี้ให้มันเรียบๆใช่โอ้ฟินไม่เพื่อน แล้วปกติต้องอาบกี่รอบครับต่อวันเราก็อาบรอบเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวเขาจะหนาวอาบตอนกลางวันตอนที่มีแดดนิดนึงแล้วเราต้องล้างหน้าไหมครับล้างหน้าล้างได้นิดนึงครับไปล้างหน้ากันล้างตรงหน้าผากครับพยายามอย่าให้น้ำเข้าหูหรือเข้าจมูกเขาก็นี่ฟึบฟึบฟึบโอ้สบายไหมรู้สึกอยากเป็นวัวรูปเลยรูปหูเขารู้สึกอยากเป็นวัวแล้วตอนนี้พออาบน้ำเสร็จเราก็ต้องเอาน้องเข้าไปในคอกใช่ไหมครับครับเราจะยืนตากแดดไว้สักพักหนึ่งครับให้ขนน้องแห้งแล้วเราก็จะเอาใส่คอกเหมือนเดิมโอเคเฮ้ยพุงใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยปิดน้ำหน่อยครับแล้วต่อไปต้องทำอะไรเหรอครับต่อไปเดี๋ยวเราจะออกไปตัดหญ้ากันครับตัดหญ้าเอามาให้วัวกินเหรอครับใช่ครับเอามาให้วัวกินตอนเย็นแล้วก็เผื่อไปตอนเช้าของวันพรุ่งนี้เลยไปเลยครับไป โหยืนเก๊กรอถ่ายแบบเดี๋ยวพี่นะจะให้มีวิทยากรอีกคนนึงเอาไว้สอนน้องตัดหญ้านะคะขอเชิญพี่ชัยเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วปกติต้องตัดเยอะขนาดไหนอะครับก็ประมาณเต็มคันนะครับโอ้เต็มคันแล้วผมต้องทำให้เต็มคันเลยไหมครับใช่ครับใส่ให้เต็มคันเลยนะตัดให้เยอะๆเลยให้น้องกินอิ่มแล้วมันขับยากไหมครับขับไม่ยากครับงั้นหนูฝากพี่วินวินกับพี่ชัยด้วยนะคะครับดูแลกันให้ดีพี่ดาไปนอนก่อนครับผมบ๊ายบายเอาแล้วพอเราตัดแล้วมันจะไปที่ไหนเหรอครับอ๋อเวลาเราตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ยามันจะเข้ามาในนี้ครับในนี้มันเป็นตัวตัดแล้วมันจะพ่นขึ้นเข้าไปในคอกนี่ครับผมพร้อมแล้วครับพี่สอนผมเลยอ่ะงั้นไปเลย yeah. แล้วเราต้องไถไปทางไหนตรงไปนู่นเลยครับใช่ครับตรงไปนู่นแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้งั้นเริ่มเลยครับติดเลยครับโอเคเราใส่ตัวนี้เดินหน้าไปเลยไปแล้วนะไปเลยโอ้ยดูท่าทางจะสนุกนะเนี่ยน้องวินวินท่าทางจะชอบตัดหญ้าไปดูภารกิจต่อไปหลังจากที่เราตัดหญ้าแล้วเราก็ต้องเอาหญ้าไปให้กับน้องวัวผมไปตัดหญ้ามาแล้วครับต่อไปเราต้องมาให้อาหารน้องเผื่อพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอุปกรณ์ใส่หญ้าก็จะมีรถเข็นมีตะกร้าแล้วก็มีไม้งามค่ะก็คือจะให้น้องวินนะคะตักหญ้าใส่ตะกร้าแล้วก็เข็นไปให้น้องด้วยตัวเองเลยไหวไหมไหวครับโอเคเริ่มกันเลยไปก็จิกลงไปใช้เท้ากดแล้วก็ดึงนะปุ๊บลองสิใช้เท้ากดครับตักขึ้นมาว้าว ได้เยอะมากอู้ว้าวโอเคพอแล้ว
ไปให้ตรงเสานู้นเลยครับไปตรงเสาสีฟ้าใช่ไหมใช่เบรกโอเคเทเลยครับยกไหวไหมกึ๊บฮึบแล้วก็เทน้องวินยกไปเอาอีกมาชำนาญแล้วนั่นเนี่ยย่าอันนี้มันต่างกับอาหารเช้าที่เราให้วัวยังไงเหรอครับย่าเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าจะช่วยให้ผิวน้ำมันขึ้นผิวเขาจะนุ่มลื่นเขาจะมีประโยชน์เหมือนเรากินผักอะครับอ๋อเหมือนผักให้แร่ธาตุช่วยผิวใสถ่ายง่ายอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนผักผลไม้ใช่แต่ถ้าเขากินเยอะไปเขาก็จะท้องเสียแล้วทำไมฝั่งนู้นต้องให้เป็นลำข้าวกับมันสำปะหลังล่ะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเอาไว้ขุนครับเขาจะได้อ้วนเร็วๆแต่ว่ามื้อเย็นพี่ดาก็จะให้ย่าเหมือนกันจะได้ควบคู่กันไปเขาจะได้อ้วนไวๆเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับครับให้ต่อไปเลยจะไหวไหมฮึบน้องเขาไม่หนักเท่าไหร่ก็เอียมินให้ใกล้ๆเลยก็ได้ครับคอเขาสั้นเขาจะได้เอื้อมถึงกินให้อิ่มกินให้เยอะๆเลย เอาไปให้ฝั่งนู้นนิดนึงโอเคไปมาเอวาเด็กนั่นแหละนั่นแหละว่าครับว่ามาว่ามานี่มาลูกมาโอ้เอวาอยู่นู่นกินเยอะๆนะเอวาจะได้โตโตทีนี้เอวาก็ตัวโตพี่วินแหละใช่โตกว่าหนูอายุ6เดือนเองถ้าอายุเท่าหนูน่าจะตัวใหญ่มากใช่ภารกิจของผมเสร็จหรือยังครับพี่ดายังไม่เสร็จครับเหลืออีก1อย่างให้ทายว่าทำอะไรปิดมุ้งครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะปิดมุ้งกันน้องวัวจะได้กินอิ่มนอนหลับกันสบายเนาะโอเคครับไปไปยกไปด้วยกันตุ้มตุ้มตุ้มป่ะเรามาปิดตรงนี้กันก่อนโอเคแกเชือกออกมานี่เอาตรงนี้หมุนออกมาฟึบฟึบฟึบต้องแล้วก็ดึงออกมาอยู่ข้างนอกโอเคปุ๊บแล้วก็เอาตรงนี้โดดโดดน่าเก่งมากฟึบเรียบร้อยแล้วก็ดึงทรงตัวทรงตัวไปมันเสียวเสียวนี่เก่งมากดูลงมาพอปิดมุ้งนี่เขาจะกินข้าวนอนเหรอคะใช่เขาจะกินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมากินแล้วก็นอนต่อจนเช้าเลยครับโอ้ หนูก็ว่าดิทำไมอึบ่อยจังเป็นงัวสบายนะไม่ต้องทำอะไรเขาเรียกว่าทาสวัวรู้จักไหมเขารู้จักทาสแมวไหมครับรู้จักครับนี่เป็นทาสวัว เราเป็นทาสวัวเสร็จแล้วเย้เก่งมากตบมือตอนนี้นะคะถามพี่ดาหน่อยค่ะในฐานะที่เป็นคนสอนน้องนะคะสิทธิ์คนนี้พนักงานคนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เก่งมากค่ะถ้าฝึกไปอีกหน่อยทำบ่อยๆก็จะชำนาญขึ้นฝึกไปอีกหน่อยก็จะเปิดฟาร์มใหญ่ๆได้เลยเยี่ยมเลยสุดยอดมากเหนื่อยไหมครับวินวินเหนื่อยครับได้เรียนรู้อะไรบ้างไหนเล่าให้พี่ซาร่าฟังสิได้ตัดหญ้าขี่รถแท็กเตอร์ได้ให้อาหารวัวล้างคอกล้างคอกด้วยเหรอแล้วก็อาบน้ำให้วัวด้วยครับได้ความรู้เยอะมากและที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่รุ่งโรจน์นะคะแล้วก็พี่ดาด้วยที่สอนพนักงานคนนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวถามสุดท้ายแล้วค่ะว่าพนักงานคนนี้ผ่านไหมคะผ่านครับเย้อย่างนี้ต้องมีรางวัลมอบให้ครับรางวัลนั่นก็คือครับนี่นะครับพนักงานใหม่หัวใจซนครับว้าวเยี่ยมเลยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับอีกหนึ่งอาชีพนะคะวันนี้เราขอขอบคุณนะคะทางฟาร์มแล้วก็พี่รุ่งโรจน์พี่ดาด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องวินด้วยหวังว่าจะเอาไปปรับใช้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะมีวันตกนะคะแต่ยังไงวัวไม่ขยับแน่นอนเพราะว่า morning แต่วัวไม่มีวันนิ่งแน่นอนครับผมmorning แต่วัวไม่นิ่งครับผมสู้ๆไปใช่โย่ใช่โย่อุ้ยสนุกมากเลยครับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากครับเพราะว่าผมได้ขี่รถแท็กเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมชอบสายพันธุ์ที่หูยาวๆถ้าอยากทำฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีเงินครับแล้วก็ต้องมีใจรักด้วยครับพน
ักงานใหม่หัวใจซน